สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้พามาชมมะเลาะเหี่ยวบรรยากาศครับอ่างเก็บน้ำบ้านหมู่บ้านแม่ตะไคร่นะครับเนาะตำบลท่าเหนืออำเภอแม่อ้อนจังหวัดเชียงใหม่ครับเนาะวันนี้พามาท่องเที่ยวในป่าครับในบรรยากาศนี่จ้ะครับรอบลายล้อมด้วยแม่น้ำนี่อ่างเก็บน้ำครับเป็นน้ำไหลมาจากป่าจากเขาเนาะครับก็น่าจะมาเก็บฮักมาจ้ะมื้อนี้ชาวบ้านก็มาเลี้ยงควายเลี้ยงงัวแถวนี้ตัวครับมันมีสองแม่น้ำครับมารวมกันอ่างเก็บน้ำนี่ครับมันจะไข่เนาะครับชมบรรยากาศตัวสนักเก็บพักอย่างพักนอกเนาะเจ้าเห็นพักนอกก็จะเก็บพักนอกนะจ๊ะวันนี้ในกระไดมาแล้วเนาะนี่เนาะกลับตามมาพิกลำกันเนอะมองกันคิดหน่อยแทนนี่จ้ะผักนอกธรรมชาติหอมเนาะเป็นยาขับลมนะครับนี่ท้องอืดท้องเปื้อกินเนาะขับลมสบายครับมองเพลินเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะจ้ะมาเที่ยวยามแรงๆนี่หาอีกมีอีกวะตางามงามเลยผมมีปลาพักบุ๋งใหญ่ๆเนาะพักที่ขมมีเนาะใช่ไหมปลาชุ่มชื่นแบบอันนี้จะว่าจ๋ายังบ่ขึ้นพักที่ขมกับบ่มีมีแต่พักหนอกสนัดลองคุดพอหอยเนาะคุดพอหอยคือจ้ะบ่มีจ้ะแต่น้องน้ำนี่เขางมหอยไปขายกันอยู่ด้วยจ้ะเนี่ยแต่มีคนงมไปขายอยู่ครับเนาะแต่ว่าเข้ามาหาหัวหอยคือบ่มีเชียงใหม่หอยบ่เขาไงคือเพิ่นบ่ครับกับน้ำพริกอยู่ไผ่อยู่ตามหมู่บ้านเนาะจ้ะกินยังก็กินแจวปนแจวพักไปจ้ะกับเขากับป่าบ้านเฮาพักปอสารพิษปอสารพิษอันนี้เขียดอะไรเขียดน้อยน้อยเขียดน้อยก็เยอะอยู่นะจ๊ะประเดี๋ยวจังมือ15เบาใช้มาไต่เขียดอยู ทางมดแดงก็มีครับพูนสุกครับมีให้กล้าเอาเนาะชาวบ้านตอนงัวเข้าขอบครับเนาะตอนแรงๆครับทางงัวมาปล่อยตามขอบอ่างหิมอ่างครับต้องอยู่นะอ่างหลอบขอบหลอบอ่างเนาะครับถ้าเป็นหนาฝนจะเขียวจะอุ้มงามจ้ะมาแรงบรรยากาศลายล้อมเลยพวกเขาเนาะครับสร้างฝนมาแรงธรรมดาครับเนาะมาแรงจ้ะมันจะตึงซ้ำเลยแล้วเนาะเพราะหน้าฝนน่าจะมาไทยนี่เอฟซีรูปกำเนาะพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นก็เห็นอยู่ได้จ้ะนี่แต่มันจะบังพวกเขาเนาะเหลือนกุ้นครับอ่างแม่ตะไคร้อ่างเก็บน้ำนี่แหละจ้ะมีน้ำอยู่บนแรงเอียงหล่องของภูเขาเนาะมองนี้เนาะถ้าเก็บน้ำใช่สำหรับชาวบ้านเนาะ
พื้นที่ราบก็มีพื้นที่เป็นดอยก็มีค่ะผสมกันปีนี้น้ำจะเยอะครับเพราะว่าปีแล้วฝนตกหนักครับภาษาแนทบ่ใส่อ่ะถ้ามาส่งแค่นี้แหละเนาะจ้าเนาะครับผม ชมบรรยากาศตอนแรงครับอ่างเก็บน้ำบ้านเมตะไคร่เนาะจ้ายังมีวิวสวยๆงามๆเป็นเยอะอยู่ด้วยจ้าบนดอยเนี่ยครับภาษาแนทบ่ใส่กะลงมาบ้านกันเนาะครับลงเมื่อแล้วก็จ้าวันนี้พามาชมวิวนะจ้าวันนี้เนาะวิวบรรยากาศตอนมาหาเราเก็บพักกระไดกระพักหนอกพ่อไหนไปเที่ยวกับมาพิกเนาะครับมาเอามาเลาะเล่นเนาะครับผมชมบรรยากาศในหุบเขานี่จ้ะลายล้อมด้วยภูเขาน่าแหล่งเนาะครับแต่ก็มีแม่น้ําเนาะวิวสวยๆให้ชมด้วยจ้ะเดี๋ยวเจ้ามือให้เบาใส่มาถ่ายพระอาทิตย์ตกดินให้มึงนะจ๊ะตอนนี้ยิ่งอยู่สูงอยู่ครับหามองแรงเนาะพระอาทิตย์อยู่สูงครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่แล้วน้องก่อนเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube เน้อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เน้อนะครับทุกคอมเมนต์ตัวครับรับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเย็นจังเลยอยู่นี่เนาะครับ